ามาถึงหัวข้อสุดท้ายของสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะก็คือการกำหนดค่ารายละเอียดต่างๆของร้านค้าออนไลน์โดยครูจะแนะนำเฉพาะในส่วนที่สำคัญที่เราควรจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดไว้ในร้านค้าออนไลน์ของเรานะคะโดยจะขอเริ่มจากการตั้งค่าวิธีการชำระเงินว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็จะต่อด้วยการตั้งค่าวิธีการขนส่งสินค้าว่าทางร้านค้าออนไลน์ของเราจะมีทางเลือกในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าผ่านทางใดได้บ้างนะคะและสุดท้ายเป็นเรื่องของการตั้งค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นนะคะโดยเริ่มจากการเปิดเว็บเบราว์เซอร์เหมือนเดิมค่ะแล้วเข้าไปที่หน้าต่างของ Administrator โดยการพิมพ์ URL localhost/virtualmart/administrator พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกปฏิบัติการในแต่ละส่วนกันเลยค่ะเมื่อพิมพ์ URL เข้าสู่หน้าต่างของ Administrator นะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบนะคะเราจะเข้ามาจัดการในส่วนสุดท้ายนะคะของการจัดการร้านค้าออนไลน์ก็คือการจัดการในการกำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าออนไลน์ของเรานะคะก็คือในส่วนแรกที่เราจะแนะนำให้รู้จักก็คือวิธีการชำระเงินค่ะเราควรกำหนดวิธีการชำระเงินให้มากกว่า1วิธีการชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการเลือกวิธีการชำระเงินนะคะจากข้อมูลตัวอย่างจะมีการชำระเงินอยู่1วิธีก็คือ Cash on Delivery นะคะผู้เรียนสามารถเพิ่มนะคะวิธีการชำระเงินรูปแบบใหม่ๆเข้าไปได้นะคะยกตัวอย่างเช่นโดยวิธีการโอนเงินนะคะโอนเงินผ่านทางธนาคารนะคะเราสามารถที่จะกำหนดได้เลยนะคะว่าเราจะให้โอนเงินผ่านทางธนาคารอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะให้โอนเงินผ่านทางธนาคาร SCB นะคะเราก็กำหนดรายละเอียดเข้าไปนะคะพร้อมทั้งบอกหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะรายละเอียดต่างๆเข้าไปด้วยนะคะให้กับลูกค้าเพื่อลูกค้าจะได้ทราบว่าบัญชีธนาคารนี้นะคะเป็นบัญชีธนาคารหมายเลขอะไรอย่างไรบ้างนะคะซึ่งสามารถที่จะกำหนดรูปแบบได้พอเราใส่รายละเอียดเรื่องการชำระเงินแล้วมาเลือกที่วิธีการชำระเงินนะคะวิธีการชำระเงินในจุมล่ารองรับการชำระเงินได้หลายรูปแบบนะคะรวมไปถึงการชำระเงินผ่านระบบ PayPal ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นการชำระเงินโอนผ่านทางธนาคารนะคะให้เราเลือกวิธีการชำระเงินเป็นแบบ Standard ค่ะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกแล้วก็ปิดไปนะคะเห็นไหมคะว่าเราสามารถที่จะเพิ่มวิธีการชำระเงินให้กับลูกค้าได้มากกว่า1ช่องทางค่ะลำดับถัดไปนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเลือกวิธีการขนส่งนะคะในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้านะคะสามารถที่จะมีช่องทางหรือวิธีการขนส่งให้กับลูกค้าได้มากกว่า1ช่องทางนะคะอย่างยกตัวอย่างจากข้อมูลตัวอย่างก็คือจะใช้วิธีการจัดส่งสินค้าโดยใช้วิธีการที่เรียกว่าเซลล์พิกอัพนะคะซึ่งเป็นการจัดส่งด้วยตนเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกหลายวิธีการนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยกำลังนิยมมากก็คือการใช้บริการขนส่งของอะไรคะของเคอรี่ใช่ไหมคะที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากนะคะเราก็ใส่รายละเอียดแล้วก็บอกว่ามีคำอธิบายในคำอธิบายตรงนี้ควรจะบอกรายละเอียดว่าอัตราค่าบริการหรือว่าค่าใช้บริการถ้าเกิดใช้บริการเคอรี่จะเสียค่าใช้บริการเพิ่มเติมหรือจะไม่เสียเพิ่มเติมในกรณีอย่างไรบ้างนะคะก็ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเราสามารถเพิ่มวิธีการชำระเงินและวิธีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้หลายช่องทางนะคะเมื่อเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะเราจะเห็นได้ว่าสินค้าและบริการของเรายังสามารถที่จะกำหนดรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้อีกนะคะดูตัวอย่างจากหน้าเว็บไซต์นะคะจะเห็นได้ว่าสินค้าที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยยกตัวอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการตั้งค่าอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการใส่ตัวสกุลเงินนะคะของราคาสินค้าให้เป็นตัว B ซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปตั้งค่าในส่วนนี้นะคะเปลี่ยนจากตัว B ให้เป็นตัวอักษรบใบไม้สระอาททหารหรือบอาทบาทได้นะคะในส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนของการตั้งค่าอื่นๆที่จำเป็นแล้วก็มีประโยชน์สำหรับลูกค้านะคะเราสามารถเข้าไปจัดการได้โดยไปเลือกที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็ไปเลือกที่สกุลเงินนะคะ
จะเห็นได้ว่าจูมล่านะคะ Virtual Mark รองรับสกุลเงินทั่วโลกเลยนะคะที่มีอยู่นะคะมีสกุลเงินมากกว่า100สกุลเงินที่อยู่ในนี้นะคะถ้าวิธีการที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขง่ายๆก็คือกดในช่องกรองข้อมูลนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าไทยเข้าไปแล้วก็กดค้นหานะคะเราก็จะเห็นรายละเอียดของไทยบาทนะคะเรามาดูนะคะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงโดยใส่รหัสตัวอักษร2ตัวนะคะแทนที่จะใช้ตัว B ก็ใช้เป็นบอจุดเข้าไปนะคะแล้วก็รหัสตัวอักษร3ตัวเราก็เปลี่ยนเป็นบออาทอบาทนะคะเพิ่มเข้าไปนะคะเห็นไหมคะว่าสัญลักษณ์สกุลเงินเขาใช้ B แล้วก็เปลี่ยนเป็นบาทเข้าบาทจุดเข้าไปนะคะทศนิยมมี2ตำแหน่งนะคะแล้วดูนะคะในส่วนของสัญลักษณ์ทศนิยมในต่างประเทศใช้สัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายคอมม่าแต่บ้านเราใช้สัญลักษณ์เป็นอะไรคะเป็นจุดใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวขั้นหลักพันเป็นคอมม่านะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะโดยเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นจุดนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวขั้นเนี่ยให้เป็นเครื่องหมายคอมม่านะคะก็จะทำให้ถูกต้องกับสัญลักษณ์ของสกุลเงินของประเทศไทยของเรานะคะซึ่งค่าต่างๆพวกนี้สามารถที่จะปรับแต่งให้มีความเหมาะสมแล้วก็เข้ากันกับบริบทของแต่ละประเทศนะคะซึ่งจูมล่าเวอร์ชวลมาร์ทได้มีการออกแบบให้รองรับพวกนี้ได้นะคะเมื่อเรากลับไปดูที่หน้าร้านก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ในส่วนของการแสดงผลนะคะก็จะมีการแสดงผลเปลี่ยนจากตัว B นะคะกลายเป็นบอจุดนะคะให้รู้ว่าอันนี้ก็คือเป็นสกุลเงินของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีในส่วนของเรื่องของการใส่เครื่องหมายคอมม่าที่ถูกต้องเพิ่มเติมเข้าไปด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซด้วย Virtual Mart แล้วใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมายผู้เรียนควรหาเวลาไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจะเห็นได้ว่าไม่ได้ยากจนเกินไปเลยใช่ไหมคะเพราะ Virtual Mart อยู่ภายใต้หลักการทำงานของ Joomla ซึ่ง Joomla เองก็เป็นระบบ CMS ที่มีความง่ายต่อการใช้งานมากที่สุดแล้วในปัจจุบันนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะการพัฒนาเว็บไซต์ e-commerce ยังมีสิ่งที่ยากกว่าการติดตั้งและการใช้งาน Joomla และ Virtual Mart อีกนะคะซึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างมืออาชีพค่ะเราจะทำอย่างไรคะให้เว็บไซต์ของเราคงอยู่และมีลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดไปนะคะซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษารายละเอียดกันในสัปดาห์ที่9นะคะและเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนในหลักสูตรนี้นะคะอย่าลืมไปศึกษากันต่อเลยนะคะ